วันนี้เมื่อพุทธศักราช2428ลุยส์ปาสเตอร์นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสได้ทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นครั้งแรกโดยได้รักษาให้กับเด็กชายโจเซฟเมสเตอร์วัคซีนตัวนี้เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เป็นอย่างมากเพราะในสมัยนั้นคนและสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะไม่มีทางรักษาต้องเสียชีวิตทุกราย